สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมอเบลลี่คลิปนี้ก็มาอัปเดตเรื่องราวดีๆสุดแฮปปี้ของบุ๋มบิ๋มชัชออนมุกศรีกับการไปร่วมเล่นทีมฮิเมจิครั้งแรกของเธอในลีกญี่ปุ่นกันครับต้องบอกเลยว่าบุ๋มบิ๋มคงจะถูกใจแล้วก็แฮปปี้สุดๆไปเลยละครับกับการร่วมทีมฮิเมจิในครั้งแรกครั้งนี้แล้วสโมสรฮิเมจิก็ดูจะปลื้มบุ๋มบิ๋มชัชออนมากเลยครับล่าสุดให้บุ๋มบิ๋มรับบทไกด์พาเที่ยวญี่ปุ่นรับบทเหมือนกับผู้ดำเนินรายการเลยครับได้ไปกินไปเที่ยวไปเดินตลาดนัดของญี่ปุ่นแล้วก็เล่นของต่างๆน่ารักมากๆเลยนี่แหละครับบุ๋มบิ๋มเธอก็เดินท่องเที่ยวชมเมืองนอกจากนี้ก็ยังมีไปเล่นกิจกรรมต่างๆอย่างแฮปปี้มีความสุขสุดๆไปเลยครับนี่เลยครับดูจากบุ๋มบิ๋มได้เลยลีลาท่าทางก็คือยิ้มแย้มแฮปปี้สุดๆได้ออกมาเที่ยวเมืองญี่ปุ่นครับแล้วฮิเมจิก็จัดให้บุ๋มบิ๋มเปรียบเสมือนผู้ดำเนินรายการ1ชั่วโมงแบบเต็มๆเลยครับฮิเมจิเขาก็รู้แล้วครับว่าแฟนๆชาวไทยซัพพอร์ตนักกีฬาไทยกันดีงามมากๆก็เลยจัดกิจกรรมการไลฟ์แบบนี้ให้แฟนๆได้หายคิดถึงน่ารักจริงๆครับสำหรับสโมสรฮิเมจินี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เห็นแล้วแฮปปี้ตามสาวไทยของเราไปด้วยครับแม้ว่าจะไปเล่นสโมสรนี้เป็นครั้งแรกแต่ด้วยลักษณะนิสัยรวมทั้งความเก่งความสามารถเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่ปราบปลื้มของทีมอยู่แล้วทีมก็จัดให้ครับให้ทำอะไรแบบนี้แบบเต็มๆ1ชั่วโมงให้แฟนๆชาวไทยได้หายคิดถึงกันสุดยอดเลยครับรอเชียร์บุ๋มบิ๋มชัชออนกันต่อครับสำหรับสโมสรฮิเมจิสำหรับนัดต่อไปสู้ๆครับ